สวัสดีครับผมเต้นมดครับคลิปนี้อยู่กับนุ๊กนิกไอมดนะฮะหลายคนคงได้ใช้ตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro มาสักระยะหนึ่งแล้วครับก็มีหลากหลายประเด็นดราม่าครับทั้งเรื่องของตัวเครื่องมีความร้อนแล้วก็โดยเฉพาะตัวแบตเตอรี่นะคลิปนี้ครับจะเป็นการเล่าประสบการณ์นุ๊กนิกเนาะไม่ได้เป็นการรีวิวอะไรเป็นประสบการณ์จริงจากการใช้งานมาของนุ๊กนิกเป็น iPhone อะไรเอ่ยเป็น iPhone 14 Plus กับ iPhone 15 Plus ค่ะก็จะอธิบายให้ฟังว่าใช้มาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันอึดขึ้นมั้ยว่าหมดเร็วกว่าเดิมอย่างเงี้ยส่วนผมก็จะเป็นตัวนี้ครับตัว14 Pro Max แล้วก็15 Pro Max จะเป็นอย่างไรไปชมประสบการณ์จากเรา2คนได้เลยครับก่อนที่เราจะไปดูประสบการณ์นะครับของการใช้งานตัว iPhone 14แล้วก็เทียบกับ iPhone 15นะว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างก็ให้ยุ่งนิดนะครับสรุปสเปคของตัวแบตเตอรี่ iPhone 14ทุกรุ่นกับ iPhone 15ทุกรุ่นก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะสำหรับ iPhone 14นะคะ iPhone 14รุ่นธรรมดาเนี่ยมีความจุอยู่ที่ 3,279 มิลลิแอมป์ iPhone 14 Plus 4,325 มิลลิแอมป์ iPhone 14 Pro 3,200 มิลลิแอมป์แล้วก็ iPhone 14 Pro Max 4,323 มิลลิแอมป์ค่ะส่วน iPhone 15นะคะเหมือนจะเพิ่มมาจาก iPhone 14นิดหน่อยนะคะ iPhone 15 3,329 มิลลิแอมป์ iPhone 15 Plus 4,357 มิลลิแอมป์ iPhone 15 Pro 3,254 มิลลิแอมป์แล้วก็ iPhone 15 Pro Max อยู่ที่ 4,395 มิลลิแอมป์ค่ะก็อันนี้เป็นความจุแบตเตอรี่ของตัว iPhone 15นะครับเทียบกับตัว iPhone 14โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าความจุมันเพิ่มขึ้นเนาะก็แน่นอนล่ะครับอาจจะมีผลต่อระยะเวลาการใช้แบตที่เพิ่มขึ้นด้วยแต่ก่อนหน้านี้นะครับมันมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะครับชื่อว่ามิสเตอร์ฮุงเซบอสนะได้ทำการทดสอบแบตเตอรี่นะฮะของตัว iPhone 15ทุกรุ่นเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นเนี่ยผลทดสอบเนี่ยน่าแปลกใจมากเลยตรงนี้กลายเป็นว่า iPhone 15 Plus เนี่ยที่มีความจุแบตเตอรี่ 4,357 มิลลิแอมป์เนี่ยเป็นรุ่นที่มีแบตเตอรี่ที่ใช้ยาวนานที่สุดนะจากการทดสอบนะครับมีเวลาใช้งานอยู่ที่13ชั่วโมง19นาทีรองลงมาก็คือตัว iPhone 15 Pro Max ครับมีเวลาใช้งานอยู่ที่11ชั่วโมง41นาทีโดยที่ตัว iPhone 15 Pro Max นะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,395 มิลลิแอมป์แล้วอันดับ3เนี่ยก็เป็น iPhone รุ่นเก่าตรงนี้ iPhone 13 Pro Max นะมีเวลาการใช้งานจากการทดสอบนะครับอยู่ที่11ชั่วโมง19นาทีโดยตัวเครื่องนะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,352 มิลลิแอมป์นะก็นี่แหละเป็นผลทดสอบที่เห็นได้ชัดว่าถึงแม้ iPhone 15 Plus ที่นุ้ยใช้เนี่ยมันเป็นรุ่นธรรมดาเนาะตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้นานกว่า iPhone 15 Pro Max ที่พี่ใช้อยู่นะฮะก็เดี๋ยวให้นุ้ยครับเป็นคนแชร์ประสบการณ์ตรงเลยคนที่ใช้ตัว iPhone 15 Plus มาเทียบกับ iPhone 14 Plus ที่นุ้ยใช้เมื่อปีที่แล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาถามนุ้ยกันก่อนนะเป็นไงบ้างนุ้ยแบตเตอรี่ของตัว iPhone 15 Plus เทียบกับตัว iPhone 14 Plus มีความแตกต่างกันไหมในเรื่องของการใช้งานแตกต่างกันค่ะก็เห็นได้ชัดเลยในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวบอกก่อนไลฟ์สไตล์ของนุ้งนี้ก็คือชอบออกบ้านนานๆออกไปแล้วก็ไม่พก power bank ไม่พกสายชาร์จด้วยก็คือใช้เฉพาะแบตเตอรี่ iPhone ที่มีที่เราชาร์จไปไว้เลยก็สำหรับ iPhone 14 Plus นะคะนุ้งนี้มองว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้งานได้เกือบ1วันเกือบ1วันเกือบ1วันอ่ะก็จะบอกว่าระหว่างวันนุ้งนี้ใช้อะไรบ้างนะคะก็จะมีการออกไปนั่งคาเฟ่ถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยตัวเปลืองแบตเลยเพราะว่ามันลดไปเยอะมากเลยนะคะสำหรับ iPhone 14 Plus แบตลดค่อนข้างไวมากส่วนการถ่ายฟีดเล่นโซเชียลก็ลดประมาณ1ส่วนการเล่นเกมก็ลดประมาณตานึงนะคะเล่นพวก ROV อะไรเงี้ยลดประมาณ 10% 11% อันนี้เล่นผ่าน 5G นะค่ะแล้วก็สรุปโดยรวมก็คือเวลาที่ออกบ้านใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมง10ชั่วโมงเดียวประมาณอันนี้คือปิ่มๆแล้วนะแบตเหลือหลักหน่วยละ10ชั่วโมงค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของ14 Plus แล้ว15 Plus ล่ะเหมือนกันไหมเราใช้โอ้ยแตกต่างกันมากเลยอ่ะสำหรับ iPhone 15 Plus นะคะนุ๊กนิกใช้มาตอนนี้ประมาณ3อาทิตย์ละก็ใช้เป็นเครื่องหลักตลอดเลยก็วาง iPhone 14 Plus ไปละเพราะว่าเรื่องน้ำหนักที่มันเบาขึ้นแล้วก็แบตอึดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนช่วงแรกนุ๊กนิกใช้เป็น iOS 17ที่มันมาพร้อมกับตัวเครื่องติดตัวเครื่องใช่ไหมใช่แล้วก็มีคนบ่นว่าแบตไหลซึ่งก็เห็นตามนั้นเลยก็คิดว่าเอ๊ะ iPhone 15 Plus มันควรจะแบตอึดมากกว่านี้หรือเปล่าแต่พอนุ๊กนิกอัพมาเป็น iOS 17.1 ก็คือ iOS เป็นตัวเบต้าใช่ไหมเราทดสอบ Public Beta ใช่ไหมใช่ค่ะทดสอบ Public Beta รู้สึกว่าแบตไม่ไหลเลยแล้วก็รู้ถึงประสิทธิภาพของแบตเขาเลยก็คือใช้งานทั้งวันนะมีตอบแชทตอบไลน์เล่น IG ถ่ายรูปนิดหน่อยถ่ายวิดีโอเพื่อนนิดหน่อยแล้วก็ตอนเย็นก็ใช้งานได้ปกติพอกลับไปห้องเราไม่ต้องรีบเสียบสายชาร์จเพราะว่ายังมีแบตให้เราใช้งานอยู่แล้วก็เคยทิ้งไว้คืนหนึ่งก็คือตอนกลางคืนเหลือแบตประมาณ 30% ตื่นมาแบตเตอรี่เหลือประมาณ 20% 25% ก็คือเราไม่จำเป็นต้องแบบกังวลว่าถ้าไม่เสียบค้างคืนก็จะไม่มีแบตตอนเช้าก็คือยังมีแบตตอนเช้าให้เราเหลือตอบแชทอ่านข่าวอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะก็รู้สึกว่า iPhone 15 Plus เนี่ยสามารถใช้งานได้ข้ามวันเลยนะครับก
โอเคก็คือสรุปเบื้องต้นจากที่นิกบอกมาเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยสเปคของมันก็ช่วยให้เวลาใช้งานมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแต่ด้วยบั๊กของตัว iOS 17ก่อนหน้านี้นะครับก็จะทำให้ตัวแบตเตอรี่มันหมดไวแต่หลังที่นุ๊กนิกอัปเดตเป็น iOS 17.1 ตัว Public Beta ก็แก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ว่า iOS เวอร์ชั่นทางการล่าสุดที่เราทำคลิปนะตอนนี้ก็คือ iOS 17.0.3 ซึ่งก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็ตัวของ iOS คำถามต่อมานุ๊กนิกคิดว่าชิป A16 Bionicกับแบตเตอรี่ที่มีความจุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลไหมต่อการใช้งานของเราเรื่องของแบตเตอรี่นะมีผลมากค่ะก็เอาไปลองเล่นเกมมาละตาหนึ่งลดไปประมาณ 8-9% น้อยกว่า14%14%ประมาณเท่าไหร่11% ค่ะด้วยน่าจะชิป A16 Bionic ที่เขาจัดการพลังงานดีขึ้น 20% ก็เลยทำให้การเล่นเกมเนี่ยใช้งานแบตเตอรี่น้อยลง แล้วก็ระหว่างวันก็คืออาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ก็รู้สึกว่าโดยรวมแล้วแบตใช้งานได้นานขึ้นค่ะผมบอกเลยว่านุ่งนิกเนี่ยเป็น1คนนะครับที่ใช้ตัวเครื่อง iPhone ค่อนข้างทรหดเหมือนกัน เพราะว่าเขาจะใช้แบตเตอรี่ให้มันต่ำกว่า 20% ตลอดมั้งเนาะแบตเตอรี่จะเหลือน้อยแล้วเรื่องการชาร์จแล้วนี่ถ้าเทียบระหว่างตัว14 Plus กับ15 Plus เนี่ยความเร็วในการชาร์จเนี่ยต่างกันมั้ยค่ะ14 Plus เราใช้พอร์ต Lightning เนาะแล้วก็นุ่งนี้ใช้เป็นอะแดปเตอร์20วัตต์ติดไว้ที่ห้องก็เวลาการชาร์จเนี่ยรู้สึกว่าขึ้นช้ากว่า iPhone 15 Plus ที่ใช้พอร์ต USB-C แต่ว่าอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันนะค่ะ15 Plus เนี่ยชาร์จไวกว่าอะแดปเตอร์ตัวเดียวกันอยู่ที่20วัตต์แต่พอเรากลับไปดูเราชาร์จทิ้งไว้เอ้ยรู้สึกว่าแบตมันขึ้นเร็วจังแป๊บเดียว 80% แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า iPhone 15 Plus นะคะชาร์จเร็วกว่า iPhone 14 Plusคืออย่างนี้ครับก่อนหน้าเนี่ยทางช่อง iMode Official ของเราได้ทำการทดสอบนั่นแหละพี่ต้อมได้ทำการทดสอบแล้วเรื่องของเอาตัว iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยมาชาร์จแบตเตอรี่ผลทดสอบก็คือตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Pro เนี่ยมีความเร็วในการชาร์จอยู่ที่ประมาณสัก25วัตต์ในประมาณนะอันนี้คือจุดพีคสุดของเขาส่วน iPhone 15 Plus แล้วก็15 Pro Max ตัวนี้ว้าวมากก็คือพีคสุดของเขาอะอยู่ที่30วัตต์แต่อะแดปเตอร์ที่ใช้อะจะต้องเป็นอะแดปเตอร์ที่มีขนาดความเร็วการชาร์จอยู่ที่30วัตต์ค่ะซึ่ง Apple เองเนี่ยก็เคลมนะครับว่า iPhone 15ทุกรุ่นปีนี้จะรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่27วัตต์แต่แน่นอนครับตัวเลขมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอาจจะบวกลบ2อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยแนะนำเลยว่าถ้าใครซื้อ iPhone 15นะครับก็ควรที่จะหาอะแดปเตอร์ที่มีความจุ30วัตต์ขึ้นไปซึ่งผมแนะนำอะแดปเตอร์ตัวนี้เลยครับสำหรับหัวชาร์จตัวแรกนะครับก็คือ Xiaomi ChukTek A18C หัวชาร์จรองรับชาร์จไวสูงถึง30วัตต์ตัวหัวชาร์จนะครับมาพร้อมเทคโนโลยีแกน Gen 3ช่วยควบคุมการจ่ายไฟให้เหมาะสมร้อนน้อยกว่าช่วยทำแบตได้อีกด้วยครับตัวหัวชาร์จจ่ายไฟแบบ PD 3.0 รองรับการชาร์จใน iPhone 15ทุกรุ่นต่อมาครับคือ Xiaomi ChukTek HA726 ใหม่กว่าดีกว่าด้วยเทคโนโลยีแกน Gen 3ล่าสุดที่เย็นกว่าและทนทานขึ้นด้วยมาพร้อม USB-C 2ช่องครับพอชาร์จไว35วัตต์ครอบคลุมการใช้งานได้หลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone AirPods iPad และ MacBookตัวหัวชาร์จมีขนาดเล็กลงครับด้วยหาปลั๊กแบบพับได้ใช้งานได้ปลอดภัยมั่นใจได้มากกว่าด้วยระบบความปลอดภัยถึง5ชั้นสุดท้ายนะครับก็คือ Xiaomi ChukTek แกน65วัตต์ดีไซน์ขนาดเล็กบางและเบาที่สุดรองรับชาร์จไวกำลังสูงถึง65วัตต์รองรับได้หลายอุปกรณ์ชาร์จครบจบในตัวเดียวทาง Xiaomi ChukTek นะครับมีโปรโมชั่นต้อนรับการเปิดตัว iPhone 15 Series ในราคาสุดพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2566นี้เท่านั้นถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับฟังประสบการณ์การใช้งาน iPhone 14 Plus กับ15 Plus จากนุ่งนิกไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังของพี่เต้นบ้างดีกว่านะคะอยากรู้ว่าพี่เต้นใช้ iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเรื่องแบตเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ถ้าย้อนกลับไปที่14 Pro Max แรกที่ได้มาก็แววนะปีที่แล้วนุ่งนิกเพราะว่าชอบเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของความจุแบตเนี่ยที่มันมากขึ้นแต่ทีเนี้ยพอใช้มาสักปีนึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจอปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ14 Pro Max นะก็คือเรื่องของการใช้งาน 5G ถ้าสมมติว่าเอาตัวเครื่องตัวนี้ออกไปใช้งานข้างนอกเปิด 5G ตลอดใช้เล่นเกมใช้ดูหนังใช้ดู YouTube อะไรเงี้ยแบตเตอรี่จะลดลงไวมากตัว14 Pro Max นะครับแต่การใช้งานกล้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลต่อแบตเตอรี่เท่าไหร่อันนี้คือจุดเด่นของ14 Pro Max พอพี่ย้ายมาใช้ตัวนี้ครับ iPhone 15 Pro Max มันเหมือนจะกลับกันว่ะแรกๆที่ได้มาเนี่ยตัวนี้จำวันที่เราเบิร์นแบตได้ไหมเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพการชาร์จอะวันนั้นเนี่ยผมเบิร์นแบตด้วยการเปิดแฟลชเล่นเกมแบตเตอรี่ลดลงไปไม่ถึง 10% แต่อันเนี้ยตาหนึ่งอะเกือบ20พี่คิดว่าเป็นเพราะชิป A17 Pro อะที่จัดการพลังงานเรื่องของกราฟิกได้ดีมันทำให้ตัวเนี้ยเวลาใช้เล่นเกมใช้ดูมีเดียจะใช้งานแบตเตอรี่ไม่ค่อยสูงมากนี่ก็คือเรื่องของตัว
ประสบการณ์เบื้องต้นที่ใช้มาแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีประเด็นดราม่าเรื่องของตัว iPhone 15 Pro 15 Pro Max เครื่องร้อนเนาะทีแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเอาจริงแต่พอมีดราม่าปั๊บเนี่ยก็ก็ใช่เพราะว่าพอเล่นเกมไปสักแป๊บนึงไถ Instagram ช้อปปิ้งใน Shopee เครื่องร้อนมากตัวนี้เครื่องร้อนสุดๆเลยครับตรงนี้ร้อนมากแล้วปัญหาที่เจอคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้งานมันต่ออย่างนี้เปิดแอปไว้เฉยก็ยังร้อนอยู่ตัว iOS 17.0.2 อ่ะตัวนี้ร้อนมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ย Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดตตัว iOS 17.0.3 ออกมาแก้ปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องเครื่องร้อนได้จริงๆก็ผมได้ทำคลิปทดสอบไว้แล้วก็ไปดูกันได้แล้วพอเครื่องมันร้อนน้อยลงนิดข้อดีของมันก็คือแบตเตอรี่มันก็จะลดลงช้ากว่าเดิมในเรื่องของการใช้งานทั่วไปแต่ก็ต้องรอดูสักระยะหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับการอัปเดต iOS ตัวเวอร์ชันใหม่ทีนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ประทับใจแหละเรื่องของตัว iPhone 15 Pro Max อย่างที่บอกก็คือมันแล้วแต่พฤติกรรมการใช้งานของคนนะครับทั้ง14 Pro Max แล้วก็15 Pro Max เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเหลือชาร์จตอนเช้าเต็ม100ตอนเย็นเนี่ยของพี่จะเหลือสัก 30% แบบใช้เต็มที่อยู่นะเปิด 5G ใช้ทำงานนู่นนั่นก็พอๆกันนั่นแหละแต่ตรงนี้ก็คือจะชนะเรื่องของเวลาที่เราใช้เล่นเกมเวลาใช้กราฟิกเวลาดูมีเดียตัวนี้ก็จะดีกว่านะครับนี่แหละก็เป็นประสบการณ์คร่าวๆของตัว iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 15 Pro Max ว่ามันต่างกันไหมเหมือนที่ผมบอกไม่ได้ต่างกันมากแต่จะต่างกันตรงเกมนะก็คือประสบการณ์ของเรานะครับจากเรื่องสเปคแบตเตอรี่เนาะแล้วก็การทดสอบของยูทูบเบอร์รวมถึงประสบการณ์ใช้งานของเราที่ผ่านมามันสามารถสรุปแล้วก็พอมีคำแนะนำเบื้องต้นได้ไหมตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่มีค่ะก็สำหรับคนที่ใช้งานมือถือสมบุกสมบันดีกว่าไม่ค่อยชาร์จแบตระหว่างวันอ่ะ iPhone 14 Plus กับ15 Plus น่าสนใจนะแต่15 Plus ดีกว่าเพราะว่ามีชิป A16 Bionic ที่จัดการพลังงานได้ดีกว่าค่ะครับแล้วก็แบตใหญ่ขึ้นด้วยแบตใหญ่ขึ้นนิดนึงครับก็นี่แหละใครที่ลังเลนะว่าตอนนี้มีเงินก้อนหนึ่งจะซื้อ14 Plus หรือว่า15 Plus ดีถ้ามองในเรื่องแง่ของแบตเตอรี่ก็แนะนำ15 Plus ดีกว่า15 Plus ไปเลยเพราะว่าราคาก็อาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะว่าห่างกันแค่ปีเดียวนะส่วนของผมก็คือเรื่องของตัว15 Pro แล้วก็15 Pro Max ก็แน่นอนครับถ้าเราได้เครื่องมาเนี่ยด่วนๆเลยก็คืออัปเดต iOS นะครับให้เป็น iOS 17.0.3 หรือว่าใหม่กว่าหลังจากนี้เราปล่อยคลิปไปเพราะว่ามันจะได้แก้ปัญหาเรื่องเครื่องร้อนแล้วก็เรื่องของแบตหมดไวแล้วของการเล่นเกมครับก็ยินดีด้วยคุณถ้าคุณอยากหาอุปกรณ์ในการเล่นเกมดีๆตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ก็คือประหยัดแบตพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องกังวลต่อมาก็คือเรื่องของความร้อนแหละว่าหลังจากที่แก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงช้าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าก็เพิ่งปล่อยมาได้ไม่กี่วันเนาะสำหรับ iOS 17.0.3 นะครับโอเคคำแนะนำสุดท้ายตรงนี้2เครื่องนี้ดีกว่ามั้ยไหน15 Plus อ่ะ2เครื่องนี้เรามาเทียบกันถ้าพี่มีเงินก้อนหนึ่งอยากได้ iPhone แบบแบตอึดอะเน้นๆเลยอะเราแนะนำรุ่นไหน15 Plus หรือ15 Pro Max ถ้าเอาตามความเห็นของนุ้งนิ่งนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานแบบต้องกล้องระดับเทพระดับโปร iPhone 15 Plus ก็พอค่ะเพราะว่าหลายอย่างเหมือนกัน Dynamic Island พอร์ต USB-C นะคะแล้วก็มีเลนส์เทเลคูณ2มาให้ด้วยถ้าแบบไม่ได้เน้นถ่ายรูปมาแล้วก็ที่สำคัญแบตอึดมาก15 Plus เลยค่ะก็น้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีก็ผลทดสอบมันก็บอกเลยครับว่าตัว15 Plus เนี่ยการใช้งานแบตเตอรี่โดยรวมเนี่ยก็จะใช้งานได้ยาวนานกว่า15 Pro Max แต่ถ้าคุณอยากได้ฟีเจอร์จัดเต็มแล้วก็แบตอื่นด้วยตัวนี้ครับดีสุดละก็15 Pro Max แต่ว่าราคาก็สูงพอสมควรนะโอเคอันนี้คือเป็นคำแนะนำคร่าวๆจากเราทั้ง2คนแล้วก็เป็นประสบการณ์ใช้งานจริงนะครับโอเคก่อนจากกันไปก็เดี๋ยวให้นิกฝากช่องก่อนค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าอยากดูคลิปอะไรต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นุ้งนิกกับพี่เต้นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ